สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับเหมือนกระทู้ที่ผมตั้งไว้นะครับคบกับคนไทยเป็นไงบ้างนะครับอาจจะแบบมีบางคนเคยดูคลิปของผมที่ผ่านมาแล้วนะครับผมเคยพูดถึงว่าผมเคยทำงานที่กรุงเทพมาก่อนครับคือตอนนั้นผมน่าจะประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมทำงานที่กรุงเทพแล้วพักอยู่แถวท่องหล่อนะครับทุกคนใครของอยู่กรุงเทพคำของจะรู้ว่าท่องหล่อมันเป็นโซนยังไงนะครับโอ้ยแบบพวกไฮโซมีบาร์เพิบเยอะมากนะครับทุกคนของกินอะไรก็อร่อยแต่แพงมากมากนะครับคือตอนนั้นน่ะผมก็ทำงานที่ไทยมากกว่า1ปีกว่ามากกว่า1ปีกว่านะครับชอบมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับผมนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจนถึงวันนี้อยากกลับมาทำงานที่ไทยไหมก็อยากกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่แบบก็กำลังคำค้นหาโอกาสอยู่แต่ตอนนี้แบบช่วงนี้มันติดโควิดนะครับทุกคนมันออกไปไหนไม่ได้นะครับทุกคนก็เหมือนกระทู้ที่ผมบอกอยู่แล้วนะครับคือเมื่อก่อนตอนที่ผมทำงานที่ไทยผมก็เคยมีแฟนคนไทยแต่ทุกคนอาจจะถามว่ามีแฟนคนไทยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตอบตรงๆเลยเป็นผู้ชายนะครับทุกคนถ้าใครบอกว่าผมเป็นหรือไม่เป็นก็นั้นเป็นคำตอบของทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ตอนนั้นก็คบกับคนหนึ่งเขาก็เรียนที่จุฬานะครับทุกคนชอบมากคือเขาเป็นคนยังไงคือผมไม่รู้คนไทยโดยรวมเขาก็เป็นยังไงแต่สำหรับผมเขาเป็นคนที่ดูแลดีมากดูแลดีและเทคแคร์ดีอันนี้คือมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนคนไทยหรือว่าแค่คนไทยบางคนที่อยากรู้จักเราเขาก็เทคแคร์เราดีมากๆดูแลเราดีคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนต่างชาติแล้วเรามาทำงานที่ไทยอาจจะแบบการเดินทางมันลำบากนิดหน่อยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารมั้งมีบางคำเราอัดของจะไม่รู้ว่าพูดภาษาไทยดังไงยังไงจนถึงตอนนี้กลับมาที่เวียดนามมานานแล้วเราก็พยายามฝึกฝนทุกวันว่าพยายามฝึกการพูดภาษาไทยโดยฟังเพลงไทยโดยดูหนังดูละครไทยนะครับแต่ก็แล้วก็ทำช่อง YouTube นี้เพื่อพูดภาษาไทยนะครับก็พูดต่อกับการที่คบกับคนไทยนะครับคือการดูแลดีของเขามันพิสูจน์ยังไงคือตอนนั้นผมพักอยู่แถวท่องหล่อนะครับก็ส่วนมากถ้าเดินทางไปไหนผมก็จะนั่ง BTS ไปแล้วคือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบมันไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับเรื่อง BTS มากเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปเที่ยวกรุงเทพมาก่อนนะครับก็ไม่ค่อยถนัดมากเรื่องเดินทางคือจำได้ว่าจากซอยของเราอ่ะไปใน BTS ก็คือจาก BTS เข้าซอยเราจะนั่งมอเตอร์ไซค์คือมันไม่ต้องต่อรองราคาอยู่แล้วเราแค่ใจราคาเราแค่ให้ราคาของเขา20บาทแค่ต่อคิวเท่านั้นนะครับแต่ช่วงแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยขมกับเรื่องนั้นน่ะมันรู้สึกว่าเรายังปรับตัวไม่ได้ก็เคยมีช่วงที่หลงทางนะครับทุกคนก็คือเรานั่ง BTS เราก็ไปลงในสถานที่มันผิดบ่อยคืออาจจะแบบมันขึ้นอยู่กับเราเองบอกว่าเวลาที่เรานั่ง BTS เราชอบฟังเพลงอ่ะแล้วตอนที่ใน BTS มันก็จะมีประกาศว่าสถานีต่อไปอโศกหรือว่าสถานีต่อไปผอมพงหรือว่าทองหล่อแต่ตอนนั้นเรามันเหมือนแบบฟังเพลงแล้วก็ลงทางถึงสถานที่เอกมัยหรืออันไหนเราจำไม่ได้นะครับทุกคนก็ลงทางประมาณ 3-2 ครั้งแล้วหลังจากนั้นเราให้เพื่อนของให้คนที่เราคบอ่ะแล้วเขาก็บอกว่านี่นะถึงแม้ว่าเขาก็คือเขาเป็นไม่ใช่เป็นคนกรุงเทพเขาก็เป็นคนต่างชาติคนต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วพักอยู่แถวท้องแถวจุฬานั่นเองเขาก็ไปส่องเราไปส่องที่สถานที่ทองหล่อนะครับคือแบบเขายอมที่จะเสียเงินของเขาเพื่อไปส่องเราแล้วส่องไปส่องถึงสถานที่ทองหล่อเขาก็ยังถามเราตอบว่านี่เราจะไปกลับบ้านได้หรือเปล่าหรือว่าต้องให้เขาไปส่งแต่จริงๆเขาก็เรียกโมซาให้เราทั้งหมดคือแบบ
มันเป็นการดูแลการเทคแคร์ดีมากแล้วบางทีเวลาที่เราไปกินข้าวเขาก็แบบจะถามเราก่อนว่าเรากินอันนี้ได้ไหมจะกินเผ็ดได้หรือเปล่าจะแพ้อันไหนหรือเปล่าเป็นคนที่แบบเทคแคร์เราดีมากๆไม่ใช่แค่เรื่องแบบเรื่องการคบกันว่าทำงานหนักก็ระวังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ซื้อของกินที่บ้านให้เยอะบางทีเขาก็ซื้อให้เราแบบคือเกรงใจมากๆแล้วสิ่งที่สองคือแบบเรารู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่เกรงใจมากๆคือ บางทีเหมือนเวลาที่เงินเดือนเพิ่งออกเราก็อยากจะเลี้ยงเขาบ้างแบบมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่เราคบกันเราจะเลี้ยงคนที่เรารักแล้วเขาก็แบบไม่เอาเขาก็บอกว่าเขาก็เกรงใจเขาทางเขาก็ทำงานหาเงินได้เราก็ทำงานหาเงินได้ก็ช่วยประหยัดหรือไม่ก็ส่งเงินกลับบ้านคือบอกไงดีอะเป็นคนที่เกรงใจมากๆเกรงใจมากๆอะคือโดยรวมผมก็เห็นเพื่อนๆคนไทยของผมหลายคนก็เป็นคนที่จะเก่งใจมากเวลาที่เขาผักจิตเวลาที่เราจะยอมว่าจะช่วยเขาเรื่องนี้นั่นเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำเองหรือว่าเดี๋ยวเขาไม่อยากทำแบบเก่งใจเรานี่นั่นเพราะฉะนั้นหิวน้ำแป๊บนึงแล้วเอฟเรื่องที่ถ้าถามไงดีเขาเป็นคนที่ ที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือนอกจากกันเรื่องที่เขาดูแลเราดีมากแล้วก็เขาเป็นคนที่เก่งใจเรามากที่สุดด้วยคือเขาจะเป็นคนที่ให้เราเวลามากที่สุดด้วยนอกจากเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวเขาจะให้เราเวลาคือมากที่สุดเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่า appreciate มากเวลาที่คบกับเขานะครับแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าการที่คบกับประเทศอื่นๆมันเป็นยังไงแต่การที่คบกับคนไทยผมรู้สึกว่าเขาสุภาพมากๆนะครับเขาพูดจาดีกับเรามาตลอดไม่เคยด่าไม่เคยบ่นนู่นนี่นั่นถือแม้ว่าวันที่ผมกับเขาเลิกกันไม่ใช่บอกว่าเลิกกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รักกันแล้วแต่แบบประเด็นก็คือผมต้องย้ายไปทำงานที่เมืองนอกที่เมืองอื่นแล้วผมก็รู้สึกว่านี่ก็คือเราย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วอะถ้าสมมติว่าเราผมกับเขายังรักกันต่อแต่เราไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาที่ take careดูแลกันเราคือแบบเป็นข้อเสียสำหรับเขาการที่เขาคบกับผมต่อแบบนั้นมันรู้สึกเป็นข้อเสียของเขาอ่ะเขาคงจะคบกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีมั้งบอกว่าคบกับผมแล้วต่างคนต่างประเทศแล้วก็ต่างคนทำงานที่ต่างประเทศด้วย1ปีอาจจะเจอกันแค่1ครั้งหรือว่าเหมือนช่วงโควิดแบบนี้ของจะไม่รู้ว่าแบบ1ปีหรือกี่ปีอาจจะได้เจอกันแล้วบางทีที่เขาเหงาบางทีที่เขาเศร้าบางทีที่เขาแบบมีปัญหานู่นนี่นั่นเขาว่าอยากไปเที่ยวอยากไปดูหนังกับเรานู่นนี่นั่นแต่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขาอะจริงๆเราผมยังรักเขาอยู่นะแต่แบบก็จนถึงวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ก็ยังแบบเป็นห่วงกันอยู่นะครับทุกคนถึงแม้ว่าการที่เราเลิกกันแต่แบบเราก็ยังคือยังเป็นห่วงกันยังอยากรู้ว่าคนนั้นเขาเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นก็นั่นแหละเป็นความรู้สึกของผมเวลาที่ผมคบกับคนไทยคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นมีใครที่นี่คบกับคนเวียดนามหรือว่าการที่คุณคบกับคนไทยอยู่มันเป็นยังไงบ้างแต่นี่คือแค่3สิ่งที่ผมอยากแชร์ให้ทุกคนรู้เวลาที่ผมคบกับคนไทยคนนี้นะครับอาจจะมีของต้องมี
หลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องที่ผมอยากแชร์แต่คลิปนี้มันแค่แบบวันนี้ขอแค่มาแชร์แค่3จุดนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาผมจะทำคลิปแล้วผมจะมาแชร์เรื่องอื่นๆต่อเกี่ยวกับการที่มาคบกับแฟนคนไทยเป็นไงบ้างนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนมีคำถามไหนก็สามารถคอมเมนต์ในด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูคลิปของผมจนจบสวัสดีครับ